Good Morning Error Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอหลายๆครั้งนะครับที่เรามีปีใหม่เราก็จะมีเทศกาลในการตั้งปณิธานปีใหม่กันครับแต่หลายๆคนอาจจะกำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะตั้งปณิธานปีใหม่ดีไหมถ้าทุกๆปีที่เราตั้งมามันไม่เคยเป็นความจริงเลยเราจะตั้งปณิธานปีใหม่ว่าเราจะลดน้ำหนักกี่กิโลดีปีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยก็เป็นคนที่กำมะพันอ้วนเราจะตั้งปณิธานปีใหม่ว่าเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ดีถ้าเกิดสมมติว่าฐานะทางบ้านชั้นจนเราจะตั้งปณิธานปีใหม่จริงๆหรอว่าเราจะเลื่อนขั้นว่าเราจะรุ่งเรืองทางธุรกิจถ้าเกิดเราเป็นคนไม่มีความสามารถผมอยากจะบอกครับว่าก่อนที่จะเริ่มตั้งปณิธานปีใหม่ที่คุณก็รู้ว่าคุณจะไม่ออกไปทำมันครับลองฟังนิทานเรื่องนี้ดูมีเด็กชายผิวดำคนหนึ่งกำลังโศกเศร้าครับเพราะเขาถูกเพื่อนๆผิวขาวของพวกเขาล้อเลียนแล้วก็ดูถูกย่อเย้ยเพื่อนๆเด็กผิวขาวครับบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีวันที่จะมีโอกาสดีๆในชีวิตหรอกพ่อแม่ชนะบอกว่าคนผิวดำอ่ะเป็นพวกขี้ยาคนผิวดำเป็นพวกขี้ขโมยต่อให้เป็นคนดีนะเขาก็จะไม่มีทางได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเด็กผิวดำคนนี้ก็เดินท้อเดินเศร้าครับไปยังสวนสนุกในการฉลองปีใหม่ในขณะที่เขากำลังเดินอยู่ในสวนสนุกเขาก็ไปเจอร้านขายลูกโป่งร้านใหญ่เลยนะครับมีลูกโป่งหลากหลายสีสันมากๆแต่เมื่อเขาเห็นลูกโป่งอยู่ใบหนึ่งที่มันลอยต่ำกว่าสีอื่นครับเขาก็เกิดร้องไห้จ้าหน้าร้านขายลูกโป่งเลยทีเดียวคนขายลูกโป่งก็เลยถามนะครับเด็กน้อยเจ้าร้องไห้ทำไมเด็กผิวดำคนนั้นก็บอกครับว่าผมสงสารลูกโป่งสีดำครับเพราะมันสีดำใช่ไหมครับมันเลยลอยต่ำกว่าชาวบ้านเขาทันใดนั้นครับลุงขายลูกโป่งก็ได้หยิบลูกโป่งสีดำลงมาแล้วก็อัดแก๊สฮีเลียมเข้าไปครับลูกโป่งสีดำที่เคยลอยต่ำกว่าชาวบ้านก็ลอยขึ้นไปสูงกว่าลูกโป่งทุกๆใบคนขายลูกโป่งบอกว่าฟังนะลูกโป่งจะลอยสูงหรือไม่ลอยสูงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่สีแต่มันอยู่ที่การฮีเลียมที่อยู่ข้างในคนจะขึ้นสูงหรือไม่ขึ้นสูงได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ฐานะชนชั้นหรือเขาเกิดมาเป็นอะไรแต่มันอยู่ที่ความเชื่อและคุณค่าภายในของเขาต่างหากผมอยากจะบอกครับว่าไม่ว่าคุณจะตั้งปณิธานปีใหม่สักกี่รอบนะเป็นตัวเลขสักเท่าไหร่หรือว่าสักกี่ข้อคุณจะไม่มีทางทำปณิธานปีใหม่ของคุณประสบความสำเร็จได้ครับถ้าคุณไม่เชื่อและยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาว่าคุณเนี่ยเป็นคนสำเร็จในแง่นั้นขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดคุณเชื่อจากหัวใจเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนประสบความสำเร็จและคุณเป็นคนเก่งคุณจะไม่มานั่งหอดีครับว่าคุณจะเลื่อนงานเลื่อนขั้นไหมคุณจะสามารถนะค้าขายได้ร่ำรวยไหมแต่คุณนะครับจะไปหาหนังสือมาอ่านคุณจะไปเข้าสัมมนาดีๆคุณจะพบพระสมาคมนะครับแต่คนที่รักการพัฒนาตัวเองแล้ววันหนึ่งครับไม่ถึง10ปีหรอกคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาถ้าวันนี้คุณยังว่ายน้ำไม่เป็นเปลี่ยนสระก็ไม่ช่วยอะไรถ้าวันนี้คุณยังรักไม่เป็นเปลี่ยนแฟนก็ไม่ช่วยอะไรถ้าวันนี้คุณยังสู้ไม่เป็นต่อให้คุณเปลี่ยนงานเปลี่ยนความฝันก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าวันนี้นะครับคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้ต่อให้เปลี่ยนกี่ปีปฏิทินชีวิตก็ไม่เปลี่ยนไปครับ Good Morning Error Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ